ทุกคนครับนี่คือการวัดผลไม้ที่5ยากอีกชนิดหนึ่งคุณครูบุญเทียงเจริญลาภครับก็กำลังลงแสงของผลไม้ชนิดนี้ลักษณะของมันนะครับมีน้ำลูกกลมๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับแต่มันเนี่ยชื่อว่าทุเรียนเหมือนกันเขาเรียกมันว่าทุเรียนน้ำบางคนเรียกว่าเรียนเทศกับลักษณะของมันกายทุเรียนนี่แหละแต่ว่าน้ำจะเหล็กแล้วก็ที่ว่าด้านในไม่เหมือนทุเรียนครับด้านในเนี่ยเหมือนกับน้อยนาผลใหญ่เม็ดก็เหมือนน้อยนาเลยครับโลกอมหวานอมเปรี้ยวอาจารย์บุญเทียงกำลังลงน้ำเล็กๆของมันอยู่กับหลังจากที่วาดพ้นของมันแล้วก็ลงรายละเอียดพวกน้ำเล็กๆที่เป็นแสงแล้วก็ที่เป็นเงาของมันสีที่วาดใช้สีอะคริลิกในการวาดนะครับเพราะว่ามันวาดง่ายไม่มีกลิ่นมิ้นด้วยแล้วก็สีก็ซดกับในกลุ่มบนเตียงกำลังลงแสงที่เป็นน้ำของเรียนเทศครับเริ่มมีซีซั่นเข้ามามีแสงเข้ามามีเงาเข้ามาก็ออกซีซั่นที่สดสวยที่สวยงามครับเสร็จแล้วครับหลังจากที่วาดไปไล่รู้ครับเป็นไงครับสวยไหมครับขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้ครับผม